สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishphotai.com นะคะวิดีโอตัวนี้แอมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่กำลังหาอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าหาได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะรู้ไว้ใช่ว่าค่ะกับทิป today some circulation hit นะคะสำหรับคนที่กำลังหาอพาร์ตเมนต์นะคะตัวนี้จะเป็นวิดีโอต่อจากตัวที่แล้วนะคะที่แอมพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยในประเทศสวีเดนนะคะว่ามีชนิดไหนบ้างนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนี่ค่ะต้องบอกนะคะว่าในบางครั้งนะคะการสมัครลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะหาอพาร์ตเมนต์กับทางอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอนะคะเพราะว่ามันต้องรอคิวนี่ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะได้อพาร์ตเมนต์เร็วขึ้นนะก็จะมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้นะคะเช่นเราอาจจะติดต่อกับผู้ให้เช่าโดยตรงเลยนะคะว่าบางทีนะเขาอาจจะมีกรณีที่มันเร่งด่วนก็คืออาจจะเข้าไปคุยกับเขานะคะได้นะคะว่าโอเคฉันมีกรณีอย่างนี้เธอช่วยอะไรได้บ้างไหมถ้าฉันไม่อยากรอเร็วขนาดนะเร็วอยากได้เร็วๆไม่อยากรอนานมากอย่างนี้ค่ะการติดต่อเพื่อความขอความช่วยเหลือนี่นะคะเป็นความคิดที่ดีเสมอนะเพราะว่าคุณสามารถสอบถามนะคะเพื่อขอว่าเนี่ยแล้วสรุปเธอมีหรือว่าจะถามเพื่อนก็ได้นะว่าเธอมีชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่าไหมจากเพื่อนเราอะนะว่าเพราะว่าคนที่ให้เช่าเนี่ยมันมีหลายเจ้าหลายบริษัทนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันเนี่ยอยู่บ้านของเธอด้วยนะเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมเวลาสมมติว่าเราบอกว่าเราไปหาคนที่เขาให้เช่านะเราบอกว่าเพื่อนฉันชื่อนี้เขาอยู่บ้านเธอด้วยนะเขาแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะหรือว่าวิธีการหาห้องเช่าชุดอื่นๆหรือว่าอพาร์ตเมนต์นะคะก็คือเราอาจจะไปติดประกาศค่ะตามร้านค้าหรือว่าห้องสมุดที่เขามีอันสล็อกทอปลั่นให้นะคะว่าให้ติดนะคะที่อนุญาตให้ติดนะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเลียเทฟแต่ก็คือไปตามหาตามหนังสือพิมพ์ได้ด้วยนะคะหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตบล็อกเก็ตก็ได้นะบางทีก็จะมีเหมือนกันนะคะบล็อกเก็ตพุงเอสเอนะคะเป็นในกรณีที่มีคนปล่อยเช่าห้องให้เช่าอะค่ะโดยตรงนี่ค่ะพอเราหาห้องเช่าได้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราก็ต้องทำการแจ้งย้ายที่อยู่ค่ะซึ่งภาษาสวีเดนเรียกว่า flytt anmälan นะคะเมื่อคุณจะย้ายที่อยู่คุณจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่กับกรมสัมภากรนะคะหรือว่า Skatteverket นะคะการแจ้งกับทางกรมสัมภากรก็คือคุณจะไม่ได้เสียเงินนะคะเข้าไปในเว็บไซต์เขาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าฉันจะทำการ flytt anmälan นะคะแต่ในกรณีที่คุณอยากจะทำการอันเมลด้วยflytt anmälan แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าที่อยู่นะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้โพสต์หรือว่าไปรษณีย์เนี่ยมันไปถึงที่อยู่ใหม่ของคุณนะคะดังนั้นคุณจะต้องไปติดต่อกับ address ending นะคะและตรงนี้จะต้องเสียเงินนะรู้สึกจะ400กว่าคนนะคะจำไม่ได้แล้วนะคะลองเข้าไปอัปโหลดไปอัปเดตนะคะข้อมูลล่าสุดนะว่าทางไปรษณีย์หรือว่า address ending เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะแล้วเขาก็จะทำการก็คือมันก็โพสต์มันจะส่งไปอันเก่าที่อยู่เก่าเราใช่ไหมคะถ้าเราทำการบอกว่า address ending นะไอ้โพสต์ตัวนั้นที่มันไปที่อยู่เก่ามันก็จะส่งมาให้ที่เราที่อยู่ใหม่นะคะนี่คือการฮูเดฟุงแก่นะคะต่อมาค่ะแอมจะพูดถึงเรื่องฮีระอุตอีอันดราฮันออกฮาอินบูเอนเดก็คือการให้เช่านะคะแล้วก็การแบ่งเช่าการแบ่งเช่าคืออะไรการให้เช่าช่วงหรือว่าการแบ่งเช่าเนี่ยคือภาษาตามกฎหมายนะคะแอมจะมาพูดถึงว่าการให้เช่าช่วงก็คือฮีระอุตอีอันดราฮันมันแปลว่าบุคคลที่ทำสัญญาเช่ามือหนึ่งแอมพูดไปแล้วนะว่า first hand contract นะคะก็คือมีชื่อเราอยู่ในสัญญาเช่ากับเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่ค่ะคือการที่แบ่งให้เช่าหรือว่าฮีระอุตอีอันดราฮันก็คือให้เช่าต่อมือสองอ่ะเราเป็นคนมือหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราอยากให้คนอื่นมาเช่าห้องเราอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันดราฮันนั่นเองนะคะโดยการที่เราให้เช่าเป็นอันดราฮันเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ให้เช่าเสียก่อนก็คือเจ้าของใหญ่อะค่ะเจ้าของตึกเจ้าของที่เขาเป็นอันเนี้ยบอกให้เขารับรู้เสียก่อนได้รับอนุญาตก่อนนี่ค่ะถ้าผู้ให้เช่าไม่ต้องการถ้าสมมติว่าอีเจ้าของตึกมันบอกว่านายเธอไม่สามารถจะให้คนอื่นเช่าห้องเธอต่อได้นะคุณก็สามารถที่จะขอใบอนุญาตจากศาลคุ้มครองการเช่าที่ยังพูดไปเมื่อกี้นะคะ hyresnämnden นะคะได้นะคะว่าอ๋อ
ก็เจ้าของตึกฉันไม่ให้เช่าอ่ะฉันอยากจะเอาห้องเนี้ยให้เพื่อนฉันเช่าหรือให้คนอื่นเช่าเนี่ยนะฉันจะต้องไปติดต่อศาลนะคะแล้วเขาก็จะดำเนินการว่าโอเคเอาทิ้งอย่าเจอดมสกิปโตรเต็มเวลาเลยเขาจะพูดด้วยกันแล้วก็อาจจะอธิบายว่าก็ต้องบังคับสุดท้ายอะค่ะบังคับให้เจ้าของตึกเนี่ยยอมให้เราเช่าได้นะคะแล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีนะคะทีนี้การเช่าช่วงและการแบ่งให้เช่าก่อนอื่นที่แอมบอกแล้วว่าเจ้าของต้องอนุญาตให้เช่านะแล้วก็ต้องจำไว้เลยค่ะสำหรับคนที่มีห้องแล้วอยากจะให้คนอื่นเขาเช่าเป็นอันดราฮานนะคะว่าต้องมีการทำสัญญาก่อนที่จะเช่าค่ะว่าสัญญานี้ต้องลงนามระหว่าง first ทหาร contract ก็คือคนที่เช่ามือหนึ่งกับคนที่กำลังจะมาเช่ามือสองก็คืออันดราฮานนะคะคนที่จะมาทำอันดราฮานคอนแทรคนี่ค่ะหากคุณไม่ได้ทำสัญญานะผู้เช่ามือหนึ่งก็คือในกรณีที่ว่าก็คือหมายถึงว่า first ทหาร contract น่ะสามารถที่จะให้คุณย้ายออกได้ก็คือถ้าคุณมาเช่าบ้านเขาเป็นอันดราฮานนะคะแล้วคุณไม่ได้ทำสัญญาพูดปากเปล่าอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขามาบอกว่าเธอย้ายออกเธอก็ต้องย้ายออกนะดังนั้นจะจำเป็นต้องมีคอนแทรคค่ะฮุยเรฮุยเรยันดราฮานที่อันพูดไปเมื่อกี้นะรูปนะคะก็คือไม่อยู่บ้านไงก็เลยจะให้กุญแจกับอีกคนนึงก็คืออันดราฮานให้เช่านี่ค่ะทีนี้ในกรณีที่ฮูรูเดียลอเวลเกนเฮียดก็คือมีอินเนบูเอนเดนะคะอินเนแปลว่าข้างในบูเอนเดแปลว่าผู้อยู่อินเนบูเอนเดคืออะไรก็คือคนที่ในกรณีที่คุณแบ่งชุดแบ่งอพาร์ตเมนต์ให้เพื่อนเช่าหรือว่าให้คนอื่นเช่าอะค่ะในห้องแดงห้องในกรณีที่สมมติว่ามี3ห้องนอน1ห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอมไม่ได้ใช้มีห้องหนึ่งแอมไม่ได้ใช้แอมก็เลยอยากที่จะเช่าให้คนอื่นเขาเช่ามาว่างั้นเถอะดังนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของก่อนนะคะในกรณีนี้คุณสามารถแบ่งให้เช่าได้นะคะแต่คุณสามารถแบ่งให้เช่าได้ต่อเมื่อคุณถือสัญญาเช่ามือหนึ่งเท่านั้นนะคุณต้องเป็นเจ้าของห้องก็คือหมายถึงว่า first hand contract เท่านั้นนะคะถึงจะอนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามาอยู่ in the building กับคุณได้นะคะทีนี้ในกรณีนะต่อมานะคะผู้ถือสิทธิ์การเช่าเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือถ้าเราเป็น first hand contract เนี่ย he resident in however and unsvared เราอนุญาตให้ใครก็ได้หรือว่าให้เพื่อนเราหรือคนรู้จักเนี่ยมาอยู่กับเราในฐานะ in the building นะเราจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือจ่ายค่าเช่าของผู้เช่าช่วงอะค่ะก็คือหมายถึงว่ายังไงอะสมมติมีคนมาอยู่ด้วยแล้วเราต้องตกลงกันเองอะว่าค่าเช่ามันจะอะไรเท่าไหร่นะคะหรือว่าคนที่มาอยู่ไปรบกวนเพื่อนบ้านของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องคือคุณต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยพูดง่ายๆเขาอยู่ในชื่อเราค่ะถ้าเขาไปทำความผิดหรือเขาไปทำอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องสตัวฮะซีรีขออภัยค่ะซีรีบอกว่าแอมได้รับอีเมลโอเคกลับมาใหม่ค่ะนั่นแหละก็คือว่าประมาณว่าเอาเพื่อนมาอยู่ไงแล้วเขามาเป็นอินเนอร์บวมเดี๋ยวเราเกิดไปทำความเสียหายหรือความเดือดร้อนเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะนี่ค่ะสิ่งที่จำเป็นต่อการให้เช่าก็คือ what behoves for adhere to the underhand เราต้องจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างถ้าเราอยากจะเช่าห้องให้ห้องเราเนี่ยให้คนอื่นเช่าเป็นอันดราฮันนะคะสิ่งแรกค่ะที่คุณต้องมีนะคือคุณต้องมีสัญญาเช่ามือหนึ่ง first hand contract นี่ค่ะสองคุณต้องมีเหตุผลรับรองค่ะว่าวาฟเดียทำไมถึงต้องเอาห้องตัวเองที่ตัวเองมีชื่ออยู่เนี่ยไปให้คนอื่นเขาเช่าเหตุผลอาจจะเป็นว่าทำงานในเมืองอื่นนะหรือว่าประมาณว่าอยากจะทดลองอยู่กับแฟนนะคะที่อยู่อีกเมืองนึงหรือว่าอยู่อีกบ้านหลังนึงนะก็เลยจะปล่อยให้ห้องเนี้ยให้เช่านะคะโดยปกติแล้วนะคะเจ้าของจะอนุญาตให้คุณปล่อยให้เช่าเนี่ยในช่วงได้คราวละ1ปีนะคราวละทีละ1ปี1ปีนี่ค่ะในกรณีที่คุณมีกรรมสิทธิ์ห้องชุดหมายถึงว่าคุณซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วคุณอยากจะปล่อยให้เช่าก็จะมีกฎระเบียบคล้ายๆกันทำนองเดียวกันนะคะต่อมาค่ะมันมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Besitzungsschutz นะคะซึ่งแปลว่าสิทธิ์คุ้มครองผู้พักอาศัยค่ะหมายถึงว่าบุคคลที่มาเช่าต่อหรือว่าบุคคลที่เช่าเป็นอันดราฮันนะคะจะมีสิทธิ์พักอาศัยอยู่ในห้องชุดนั้นต่อไปนะคะหลังจากที่เช่าครบ2ปีค่ะถ้าอันดราฮันอยู่ในนั้นน่ะครบ2ปีนะคะเขาจะมีสิทธิ์ที่จะพักอยู่อาศัยในห้องนั้นต่อไปนะคะศาลคุ้มครองการเช่านี่คะจะตัดสินให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าที่เป็นอันดราฮันผู้ถือสัญญาเช่าเป็นมือหนึ่งแทนคือในกรณีเพราะว่าอันดราฮันอยู่ครบ2ปีศาลอาจจะบอกว่าดูสวดฟูเรียนฟอร์สตาฮันคอนแทรคนี่คะผู้ถือสัญญาเช่าก็จะกลายเป็นมือหนึ่งแทนหลังจากที่เป็นมือสองนะ
นื่องจากเป็นการคุ้มครองผู้พักอาศัยค่ะก็คือ Business Queen นะคะถ้าคุณต้องการปล่อยห้องเช่าชุดเกินคราวละ2ปีเนี่ยถ้าตัวคุณเองน่ะเป็น First Tenant Contract แล้วอยากจะปล่อยห้องชุดให้เช่าเกิน2ปีเนี่ยคุณต้องเขียนในสัญญานะว่าคุณไอคนที่จะมาเช่าเนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ Business Queen ก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้การคุ้มครองผู้พักอาศัยใดๆทั้งนั้นนะซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ในห้องของคุณนะเพราะคุณเป็น First Tenant Contract แต่นี้ต้องทำให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญาการเช่านะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าการตั้งค่าเช่ามีวิธีการคิดอย่างไรว่าจะเอาเขาเท่าไหร่นะคะ Wilken Hyra kan du ta i andra hand สำหรับผู้ที่ถือสัญญาเช่ามือหนึ่งคือมี First Tenant Contract นี่ค่ะแล้วต้องการที่จะให้คนอื่นเขาเช่ามาเป็น Andra Hand นะคะมีกฎเกณฑ์ว่าคุณจะสามารถตั้งค่าเช่าได้เท่าไหร่นั้นน่ะมีกำหนดไว้ในกฎหมายนี่ค่ะว่าคุณจะมีสิทธิ์คิดค่าเช่าเพิ่มเติมจากต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อันหนึ่งการใช้ห้องชุดพร้อมเฟอร์นิเจอร์สามารถคิดค่าเช่าเพิ่มได้เพียงแค่ 10-15% ของค่าเช่านี่ค่ะในกรณีที่สมมุติพูดง่ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านค่าเช่าเดือนละ 5,000 ไอ้ตามคอนแทรคมันนะมันเดือนละ 5,000 เราจะไปเอาเขา 10,000 ไม่ได้ไงคะเราจะเอาเขาได้มากที่สุดแค่ 10-15% ของค่าเช่าของมันเองก็คือ 5,000 เพราะว่าเขาอาจจะใช้เฟอร์นิเจอร์เราเขาอาจจะใช้ของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตั้งเอากับเขาเท่าไหร่ก็ได้นะคะหากคุณเป็นอันดราฮานที่จะไปเช่าเขานะคะและจ่ายค่าเช่าบ้านมากกว่าปกตินะคะคุณสามารถร้องเรียนค่ะต่อฮีรัสเนมเน็ตนะคะได้เลยค่ะว่าอันนี้มันผิดนะเขาเอาฉันเยอะเกินไปหรือว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่ากฎหมายมีคุ้มครองอยู่นะคะต่อมาค่ะแอมจะพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์กันค่ะก็คือต่างคนต่างมีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วแล้วอยากจะทำการสับเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์กันนะคะหากคุณมีเฟิร์สทฮานคอนทรัคคุณสามารถที่จะไปเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์กับคนอื่นได้นะคะโดยที่คุณมีเหตุผลนะรับรองว่าจำเป็นอาจจะต้องเฮ้ยฉันเผอิญมีลูกพอดีเลยแล้วอยากจะเปลี่ยนห้องให้มันใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนห้องเพราะว่ามันใกล้บ้านเนาะก็เลยไปเจอกับคนหนึ่งที่เผอิญก็อยากจะเปลี่ยนห้องเหมือนกันก็คือเหมาะเจาะเลยว่าจะเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์กันนะคะผู้ที่ต้องการจะสับเปลี่ยนอพาร์ตเมนต์นะคะจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเสียก่อนก็คือเจ้าของตึกก่อนนะคะคุณต้องแจ้งเขานี่ค่ะหากคุณเปลี่ยนห้องอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องชุดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะจะทำให้คุณเสียสิทธิสัญญาเช่ามือหนึ่งค่ะ First Hand Contract คุณอาจจะ Flura ได้นี่ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องบอกเขานะว่าเราจะทำอะไรกับห้องเขาหากคุณเป็นผู้เช่าคุณมีสิทธิ์จะสับเปลี่ยนห้องชุดได้ทันทีค่ะและหากสัญญาเช่ามือหนึ่งเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ก็คือไม่ต้องรอให้ครบสัญญาอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตกลงกันได้ตามตกลงนี้ค่ะมีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตมากมายเลยค่ะที่สามารถลงประกาศโฆษณาได้ว่าโอเคอยากจะบีต้านะอยากจะเปลี่ยนนะหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดตามห้องโถงหรือบันไดหรือร้านค้านี่ค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะควรสอบถามนี่ค่ะว่าคนที่จะให้เราเช่าด้วยค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะบีตัวเลขกินเทียดกับอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แอมอยากจะพูดถึงเรื่อง Svarta Contract ค่ะก็คือสัญญามืดซึ่งตรงนี้เป็นการผิดกฎหมายนะแต่แอมอยากจะพูดถึงตรงนี้ในกรณีที่ว่าสัญญามืดคืออะไร Svarta Contract ก็คือสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ได้มาจากการซื้อขายนะคะการขายสัญญาเช่ามือหนึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายค่ะหมายความว่าอย่างไรผู้ที่ขายสัญญาเช่ามือหนึ่งก็คือคนที่เหมือนแบบว่าไปแอบทำนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันซื้อกันไม่ได้ไงสัญญานึกออกไหมคะคือสัญญาเช่ามือหนึ่งก็คือบางทีเราต้องต่อคิวหรือว่าเราต้องรอคิวอะไรเงี้ยแต่ในกรณีนี้อาจจะมีการที่ว่าบริษัทอยากจะให้คนนี้ก่อนหรือให้คนนั้นก่อนก็เลยมีการขายสัญญาเช่ากันเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นตัวการเป็นผิดกฎหมายนะคะแล้วก็จะถูกตัดสินลงโทษจำคุกถึง2ปีได้เลยนะคะการซื้อสัญญามือหนึ่งไม่ผิดนะการซื้อสัญญามือหนึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่นับได้ว่ามีความเสี่ยงอย่างมากนี่ค่ะเพราะว่าเจ้าของผู้ให้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาเช่ามือหนึ่งได้ในกรณีที่ว่าเขาเจ้าของตึกอะค่ะก็คือมีการยกเลิกได้นะคะถ้าหากว่ามีการปล่อยให้เช่ามืดนี่ค่ะอันนี้งงไหมมันไม่แน่ใจว่าอันคิดว่าอธิบายเคลียร์อยู่นะคะสัญญามืดอย่างที่อันบอกว่าก็คือสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ได้มาจากการซื้อขายอะค่ะก็คือขายสัญญาเช่ามือหนึ่งก็คือเรามีสัญญาเช่าอยู่นะแอมพูดไปแอมก็งงเองเนี่ยก็คือเรามีสัญญาเช่ามือหนึ่งอยู่ค่ะคือว่ามันพูดง่ายๆแอมเป็นชื่อแอมใช่ไหมแล้วทีนี้แอมบอกว่าเฮ้ยฉัน
เอามาเอาตึกใช่ไหมมาเอาบ้านใช่ไหมฉันขายให้เลยในสัญญาเช่าอะไรเงี้ยซึ่งมันทำไม่ได้นะนี่ค่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะพอได้ห้องเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะจะย้ายเข้านี่ค่ะทำยังไงดีต้องมีการตรวจสอบห้องชุดก่อนค่ะหรือว่า basic needs of land กันที่นี่ค่ะการที่คุณจะย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์คุณสามารถขอให้เจ้าของตึกเนี่ยมีการตรวจสอบห้องชุดซึ่งเรียกว่า basic needs นี่ค่ะซึ่งหมายความว่าอะไรเจ้าของเนี่ยผู้ที่ให้เช่าจะต้องดูว่าบ้านเนี่ยนะอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะมันไม่มีอะไรเสียหายนะจากคนที่เขามาอยู่ก่อนนะคะถ้ามีก็ต้องลงบันทึกไว้ค่ะเพราะว่าตอนที่คุณจะย้ายออกเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเองนะคะตรงนี้แอมอยากบอกจริงๆเลยนะเพราะว่าตอนที่แอมย้ายมาอยู่เองนะคะในสวีเดนแอมไม่รู้ค่ะเราไม่มีคนบอกแอมไงแอมก็อยู่แอมก็อ้าวคราวนี้มันพังอยู่นี่หว่าเอาไม่รู้ไงเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ไม่ได้สนใจตอนย้ายออกแอมนี่แบบเป็นเรื่องค่ะเพราะเขาบอกว่าเธอทำบ้านเสียหายเนอะเขาบอกเอาก็ตอนที่เธอฉันย้ายเขาไม่เห็นมีคนมาตรวจอะไรเงี้ยที่จริงเรามีสิทธิ์ไปบอกเขาว่าเธอมาตรวจบ้านให้ลูกบิดมันพังอ่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นรูฝามันบอกเขาค่ะอันนี้แอมอยากบอกมากเลยว่าต้องตรวจสอบห้องชุดก่อนย้ายเข้านี่ฮะตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ก่อนย้ายเข้าไม่งั้นจะเป็นเหมือนแอมเนี่ยเพราะว่าทะเลาะกันกับทางอพาร์ตเมนต์โอเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากค่ะดังนั้นตรวจก่อนค่ะตอนนี้แอมมาบอกทุกคนแล้วนะทุกคนทราบนะคะดังนั้นไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวเองเพราะว่าตอนนั้นโง่ค่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้แรดอะไรไม่ก็นั่นแหละค่ะก็อยากมาบอกเนาะโอเคค่ะต่อมาค่ะบอกเลิกสัญญาเช่าค่ะจะย้ายบ้านไม่อยู่แล้วนะถ้าคุณต้องการย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นี่ค่ะคุณต้องบอกกล่าวหรือว่าแจ้งล่วงหน้าก่อนเสมอค่ะการแจ้งล่วงหน้ามีผลทันทีตั้งแต่วันที่แจ้งค่ะแต่ว่าปกติแล้วอพาร์ตเมนต์ทั่วไปเขาจะบอกว่าต้องบอกก่อน3เดือนนั่นหมายถึงว่าถ้ารู้ว่าจะย้ายบ้านก็บอกวันนี้เลยและอีก3เดือนคุณถึงจะย้ายของออกได้หรือว่าที่จริงคุณย้ายออกได้นั่นแหละคุณจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอีก3เดือนนี่ค่ะสำหรับห้องสำหรับอพาร์ตเมนต์นะคะจะย้ายออกก่อนหรือว่าจะย้ายจน3เดือนเลยสเปลอะไรเงี้ยโรลแต่คุณต้องจ่ายค่าเช่าห้องเนี่ยอีก3เดือนนะคะผู้ให้เช่ามีสิทธิ์จะบอกเลิกผู้เช่าได้ค่ะถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลาหรือว่ามีพฤติกรรมการเสี่ยงหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ได้ที่อาจจะทำเสียหายต่อทรัพย์สินอาจจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันกับแฟนแล้วตีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บ้านเขาพังเขาเสียหายเขาอาจจะบอกยกเลิกไม่ให้คุณเช่าได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะคะวิดีโอตัวนี้ยาวมากเลยนะคะมีต่อค่ะว่า practice get soft get ในดูบุยแรงเหียนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรพึงปฏิบัตินะคะเมื่ออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะอาคารบ้านเรือนทั้งหมดในสวีเดนเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อสำหรับให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวนะเพราะเรารู้ว่าลบ 10 ลบ 20นะคะอาคารบ้านเรือนต่างๆจะดูดซับความชื้นได้ไวอะค่ะซึ่งอาจจะทำให้ห้องชุดเสียหายได้ง่ายหากดูแลรักษาไม่ถูกต้องนะคะเมื่อคุณทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เนี่ยคุณควรจะใช้น้ำแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณต้องหมั่นดูแลพื้นห้องและผิวพื้นอื่นๆให้แห้งอยู่เสมอนะคะถ้าคุณเห็นว่ามีก๊อกน้ำท่อน้ำรั่วนะคะต้องบอกผู้ที่ให้เช่าให้ทราบทันทีนะคะส่วนปกติแล้วเนี่ยห้องชุดจะมีช่องระบายอากาศที่เขาเรียกว่าเวนทิเลคุงนะคะเพื่อที่จะให้ความชื้นมันออกไปนะดังนั้นการเปิดช่องระบายอากาศตลอดปีจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องพื้นที่ส่วนกลางก็คือผู้เช่าทุกคนในอพาร์ตเมนต์หรือในอาคารชุดเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆที่ทุกคนใช้ร่วมกันเช่นห้องโถงบันไดขึ้นบ้านหรือแม้แต่ห้องซักผ้านี่ค่ะหรือว่าทรีทสตูกันนะคะโดยพื้นที่บริเวณรอบๆของตัวอาคารเนี่ยส่วนมากเนี่ยค่าทำความสะอาดเนี่ยจะคิดรวมแล้วกับค่าเช่าของคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณเองก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะหลังจากที่ว่าไปซักผ้าเสร็จก็ต้องกวาดพื้นนะคะแล้วก็เอาไอเศษไอลูดออกจากถอกชุ่มหลังไอ้เครื่องทำปั่นแห้งแล้วก็ต้องให้มันจัดการให้เรียบร้อยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนในสวีเดนรู้แล้วนะแค่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะคะห้ามไม่ให้วางสิ่งของที่บริเวณห้องโถงบันไดนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้หนีไฟนะคะในกรณีอื่นที่เกิดขึ้นในตัวอาคารแล้วที่เขากำหนดไว้ว่าอย่าวางของอย่านู่นอย่านี่นะก็คือต้องปฏิบัติตามกฎนะคะว่าจองเวลาซักผ้ายังไงและหลังจากซักผ้าแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดยังไงนะคะตัวสุดท้ายนะคะแอมคิดว่าตัวสุดท้ายแล้วนะแอมจะพูดถึงเรื่องการประกันที่อยู่อาศัยค่ะหรือที่เรียกว่า home sharing นะคะการประกันที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือจะจ่ายเงินชดเชยให้คุณค่ะในกรณีที่ขโมยขึ้นบ้านนะคะหรือว่าเกิดความเสียหายน้ำท่วมไฟไหม้นะคะการประกันที่อยู่เนี่ยจะคุ้มครองทุกอย่างในที่อยู่อาศัยของคุณนะคะรวมไปถึงทุกคนที่ระบุชื่ออยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันนะคะการประกันภัยนะคะ
ประกอบด้วย 1. ประกันคุ้มครองทรัพย์สินแล้วก็ให้เงินชดเชยในกรณีที่มีของพังหรือว่าถูกขโมยนะคะข้อ 2. นะคะคุ้มครองต่อการใช้จ่ายทางด้านกฎหมายค่ะเช่นทนายความหรือว่ามีทะเลาะกับใครพิพาทกับบุคคลอื่นนะคะข้อ 3. ค่ะความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บค่ะในกรณีที่ถูกทำร้ายหรือข่มขืนมีคนเข้ามาในบ้านแล้วมาทำร้ายเราประกันก็คุ้มครองนะคะการประกันความรับผิดชอบค่ะข้อต่อมาค่ะคือให้เงินชดเชยค่ะในกรณีที่คุณต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่บุคคลอื่นนะคะเช่นอาจว่าเพื่อนมาบ้านเราแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นในบ้านอย่างเงี้ยนะคะการประกันการเดินทางค่ะกลับเมืองไทยค่ะไป1เดือนนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นนะการประกันการเดินทาง45วันค่ะในระหว่างการเดินทางต่างประเทศค่ะตรงนี้นะคะ Hemversicherung คุ้มครองค่ะโอ้โอเคค่ะอ้าวแอมลืมเลยเห็นไหมน่ะนี่ค่ะนี่คือเป็นภาษาสเปนสักอย่างนะคะ Egendom Schutz Rechtsschutz Überfall Schutz Ansvarsversicherung แล้วก็ Reseschutz Schutz i 45 dagar under resa till annat land นะคะวิดีโอตัวนี้ค่ะ21นาทีค่ะหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่ค่ะเอาเป็นว่ารู้ไว้ใช่ว่านะว่าแอมคิดว่าตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าตอนที่แอมมาอยู่เนี่ยไม่มีใครบอกแอมเลยนะเพราะตอนที่แอมย้ายมาอยู่เองนะคะก็คือว่ามันยากนะที่จะเข้าใจแบบว่าแอมจำได้อันนี้ขอเมาส์ต่อนิดนึงวิดีโอจบแล้วนะคะขอประสบการณ์ตรงก็คือแอมจำได้ว่าแอมย้ายอพาร์ตเมนต์มาอยู่แล้วอพาร์ตเมนต์เจ้าของเขาว่าเป็นเจ้าของแบบเป็น private นะคะก็คือเป็นส่วนบุคคลเขาก็จะไม่ค่อยสนใจไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแอมย้ายมาอยู่แอมยังไม่รู้เลยว่าต้องไปติดต่อเอาไฟให้เขามาเดินไฟให้เราอะย้ายเข้าบ้านมาวันแรกแล้วแบบอ้าวแล้วไฟไม่มีไฟทำยังไงแอมก็ต้องไปค้นไปหาว่าอ๋อต้องติดต่อนะคะว่าต้องไปติดต่อกับวัตเทนฟ้าหรือว่าคนที่เขาให้บริการไฟฟ้านะว่าเราอยากจะใช้ไฟห้องนี้นะคะคือทุกอย่างมันต้องไปหาเองหมดเลยอะแอมดีใจนะที่แอมได้มาเจอข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่ามีหลายคนที่คลำทางไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะแอมเข้าใจเลยค่ะว่ามันความรู้สึกเป็นยังไงเวลาที่เราไม่รู้เรื่องรู้ว่ากฎหมายเรามีสิทธิ์อะไรไหมหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะถูกเอาเปรียบได้นะคะพอแล้วค่ะเลิกเมาส์แล้วค่ะตอนนี้22นาทีนี่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกับ swedishthai.com วันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ